สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะคะพบกับเรา on Sevi ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Konosuba Fantastic Day วันนี้มีอัปเดตด่านเควสเนื้อเรื่องใหม่นะคะก็จะเป็นด่านนี้เลยเมนเควสนะคะเป็นด่านที่8นะคะคือ Chapter 8นั่นเองตอนนี้ก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงไลฟ์ของเมื่อตอนเย็นนะคะแล้วก็มีด่าน Hard 8ที่เพื่อนๆหลายๆคนยังติดกันอยู่ที่ด่าน 8-3 สำหรับบางคนนี่อาจจะยังไม่ได้3ดาวนะคะแต่ตอนนี้เราได้3ดาวแล้วมาโม้สักนิดนึงเอ้ยไม่ได้จะมาโม้อย่างเดียวคือจะมาบอกแนวทางเพื่อนๆด้วยนะคะพอดีว่าหลังจากไลฟ์เนี่ยบังเอิญว่าเราก็กดลองเล่นกันอีกแป๊บนึงนะคะแล้วบังเอิญว่าเอ้ยฟุกผ่านได้เฉยเลยตอนนี้เราก็เลยจะแนะนำทีมเพื่อนๆนะคะว่าเอาตัวอะไรมาลงด่าน 8-3 แล้วถึงผ่าน3ดาวได้3มงกุฎได้นะคะเอาล่ะไปดูทีมของเราเลยดีกว่ามาดูการจัดทีมลงด่านนี้ของเรานะคะด่าน 8-3 ฮาร์ดเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ทีมธาตุลมลงนะคะแล้วก็จะเน้นตัวที่มีตัวธาตุลมในการเข้าต่อสู้นะคะโดยที่เรากดมาที่นี่เลยปุ่มซักเกสนี่นะคะซักเกสเนี่ยเขาก็จะมีบอกใช่ไหมว่าเราจะสามารถกดตั้งปาร์ตี้โดยใช้ธาตุอะไรเป็นหลักได้นะคะแล้วก็จะเน้นใช้ธาตุลมเราติ๊กที่เมนเมมเบอร์ซับเมมเบอร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็กดโอเคแล้วปึ๊บเนี่ยมันก็จะได้ทีมตามนี้นะเรามาสลับสับเปลี่ยนตัวกันสักนิดนึงนะคะสับเปลี่ยนตัวเราจะใช้ตัวตัวธาตุลมเป็นหลัก2ตัวก็คือตัวนี่นะคะใช้ตัวเอริกะจังที่เป็นธาตุลมนะคะเป็นตัวแรกแล้วก็ใช้ตัวคริสนะคะสำหรับตัวต่อมาเนี่ยเราเน้นการโจมตีสักนิดนึงเราจะให้เมลิซ่าสลับขึ้นมานะคะแล้วก็ตามด้วยชิเอโร่เพราะว่าถ้าเกิดมีใครตายไปเนี่ยจะได้ชิเอโร่เนี่ยเข้าทีมมาแล้วก็ช่วยฮิวเพื่อนที่เหลือได้นะคะสำหรับตัวเมลิซ่าเนี่ยเราคิดว่า2ดาวเนี่ยจะทำดาเมจได้น้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนตัวกันอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆคือจะใช้ตัวหลักเนี่ยเป็นตัวเมลิซ่าธาตุมืดแทนจะดีกว่าเพราะว่าเขาจะมีสกิลที่สามารถตีได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำให้ศัตรูติดตาบอดได้ด้วยนะคะแล้วก็คือมันจะได้ดาเมจจากเมลิซ่าธาตุมืดเนี่ยได้เยอะมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเมลิซ่าธาตุมืดขึ้นมานะคะจะสับเปลี่ยนอาวุธสักนิดหน่อยดาเมจเยอะมากที่สุดเป็นตัวนี้ใช่ไหมเราก็จะเอาอาวุธนะคะจากโจนฟริสนะคะมาใส่แทนโอเคแล้วก็ตัวเอริกะก็จะเป็นตัวดาเมจรองเพราะฉะนั้นเราจะใช้อาวุธนี้ส่วนเครื่องประดับที่ใช้เนี่ย เราเอาตามนี้เลยก็ได้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นป้องกันฟิสิกส์ดาเมจนะคะเป็นการป้องกันทางกายภาพแล้วมีการป้องกันทางด้านเวทมนต์นะคะเป็นเอ็มเด็บอีกนิดหน่อยโอเคก็ประมาณนี้ใส่แนวนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยตายสักเท่าไหร่หรอกนะส่วนมากเนี่ยคือเราจะทำดาเมจไม่ทันซะมากกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาวุธที่ดีกว่านี้นะคะก็ใช้อาวุธที่ดีกว่านี้ได้ก็อย่าลืมก็แล้วกันว่าเน้นตัวที่โจมตีด้วยธาตุลมนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทีมของเราเนี่ยจะจัดการล้มบอสได้ยังไงบ้างนะคะเอาละมาละเร่งเวลาเร็วๆเลยดีกว่าเพราะว่าลองมาหลายรอบแล้วเริ่มเบื่อรอบเว็บแรกนะคะเน้นการโจมตีไปเลยก็แล้วกันโจมตีจากเอริกะคริสแล้วก็เมลิซ่านะคะนี่ตีกันรัวๆไปเลยว่าตอนนี้บอสติดตาบอดแล้วด้วยแล้วก็ถูกลดการโจมตีนะคะถูกลดพลังป้องกันสิเอาละจบรอบแรกเว็บแรกไปอย่างสวยงามนะคะเหลือเวลาอีก38วินาทีจัดการกับเว็บที่2ต่อเลยนี่เจออันติของคริสแล้วต่อด้วยเอริกะจังต่อด้วยเมลิซ่านี่โหตอนนี้บอสถูกลดความเร็วแล้วก็ลดเกราะโอ้ย
เวฟ2นี้เคลียร์เร็วมากเลยและกล่องทองด้วยล่ะมาแล้วเวฟสุดท้ายนะคะค่อยๆเก็บตัวเล็กๆไปทีละตัวก่อนเลยโอ้ยแย่แล้วคริสตายเจอกับชิเอโร่ชิเอโร่มาช่วยยิวเพื่อนเยี่ยมไปเลยแล้วก็ฟัดบอสต่อเลยค่ะค่อยๆต่อด้วยสกิลธรรมดาไปก่อนอีกหนึ่งรอบก็จะได้ออกอันติกันแล้วเมลิซ่าจัดการน่าเอริกาจังโอ้ได้แน่นอนอีกสองวิลุ้น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 โอ้ยโชคดีเมลิซ่าตีไปได้ทันอุ้ยอีกหนึ่งวิอุ้ยฟุกผ่านเฉยอ่ะสุดยอดนะได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะได้เพชรมา50このスマก็จบอย่างสวยงามผ่านด่านฮาร์ด 8-3 ได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาแนวทางนี้ไปปรับใช้กับตัวทิปละครที่เพื่อนๆมีนะคะหรือว่าจะใช้ตัวที่โหดกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมไปนะคะว่าบางทีทีมเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะมีตัวแปรอื่นๆที่ทำให้ค่าพลังแตกต่างกันด้วยก็คือการโจมตีของฝ่ายศัตรูนะคะคือการโจมตีของบอสฝั่งตรงข้ามเนี่ยว่าบางรอบเนี่ยเขาจะโจมตีไม่เหมือนกันนะคะสำหรับด่านฮาร์ดเนี่ยเพื่อนๆสามารถทดลองคือถ้าเกิดว่าคิดว่ามันไม่ผ่านจริงๆน่ะกดออกมาแล้วก็จะเสียค่าสตามิน่าแค่1พอยต์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็อีกมีรายละเอียดอีกนิดหน่อยอ่ะก็คือเพื่อนๆลองดูค่า Affinity นะคะค่าความสัมพันธ์ตัวละครต่างๆแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะถ้าเกิดใครไม่มีตัวที่แบบเหมือนเรานะคะเพื่อนๆก็ลองเอาตัวที่โจมตีแรงๆเนี่ยจัดเข้าทีมดูก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าต้องไม่แพ้ทางศัตรูนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนละค่ะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย